รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย New MGHS PHEVสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูบ่าย 2:15 ทางช่อง3ค่ะนี่อุ๊ยวันนี้แขกรับเชิญเป็นว้าวค่ะสวัสดีครับนี่น้องชายสองปีพี่จองนะจองไปเดี๋ยวนะพี่จองไปทำอะไรฮะน้องอายุเท่าไหร่แล้วลูก14กันแล้วจะ15ครับป้าต้องฝากฝังกับพี่มนว้ายฝากฝังกับพี่มนวันนี้เรามีของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของหนูเลยใช่ค่ะอันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆคุณผู้ชมจะรู้พร้อมๆไปกับคุณแม่น้องวาวาวันนี้น้องวาวาจัดเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านให้คุณแม่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่สุดในชีวิตวาวาวางแผนกับทีมงานหลอกให้แม่แต่งหน้าแต่งตัวแบบจัดเต็มบอกว่าจะรับงานถ่ายแฟชั่นแม่ลูกไปที่สตูแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายที่สตูต่อค่ะตอนนี้รอเซ็ตพวกแบบว่าตัวถ่ายที่สตูใช้เวลาแบบนิดนึงแม่ถามว่างานนี้ใครรับทำไมอะแม่ไม่แม่ไม่รู้แม่ไม่ชอบออกแม่ไม่ชอบไอ้นี่แม่เคยรับงานถ่ายแบบไม่เคยแม่แค่นี้คืองานนี้เป็นงานแรกงานแพ้เพราะแม่ไม่ชอบถ่ายโดยที่แม่ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่และถ่ายรายการตีท้ายครัวนะครับหนูสองคนไปรับแม่หนูก่อนไปรับก่อนแม่รับก่อนอันนี้ดูเรียวมากเรียวตอนนี้คุณแม่เดินทางมาถึงแล้วเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าแม่จะรู้สึกยังไงบ้างแม่สวัสดีค่ะแม่มาจากไหนมาจากสวัสดีครับคุณแม่รู้เปล่าว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์แม่รู้ไหมไม่ทราบค่ะเหรอแม่รู้ไหมว่าลูกสาวแม่ซื้อบ้านใหม่ไม่รู้ค่ะแล้วเขาบอกเขาจะให้ของขวัญแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้น้องวาวาบอกคุณแม่ว่าอะไรบอกว่าวันนี้มีถ่ายแบบเป็นคู่แม่ลูกเพราะ product เขาเป็น product สินค้าแบบแม่ลูกแสดงว่าเขาร่วมกันโกหกกับแม่ด้วยเหรอใช่แม่ว่าไงเขาบอกแม่ว่าไปถ่าย product เกี่ยวกับผมอะไรอย่างเงี้ยถ่าย product เกี่ยวกับนี่แม่ก็เลยแต่งตัวสวยเลยแต่ว่าเซอร์ไพรส์ของวาวาคืออะไรคือบ้านหลังนี้ค่ะว้าวเป็นของคุณนะคะในที่สุดน้องวาวาก็จัดเซอร์ไพรส์ให้แม่ได้สำเร็จแต่ตัวเองกลับร้องไห้แทนคุณแม่เองแม่เขาไม่ยอมบอกแม่ในที่สุดไม่ยอมบอกเอ็ดใจบ้างไหมว่าลูกสาวซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้ไม่เอ็ดใจเลยค่ะแม่รู้สึกยังไงแม่อยากจะบอกลูกคือแม่ไม่อยากให้ลูกเหนื่อยไม่ได้อยากได้ไม่อยากให้เหนื่อยตอนนี้คุณแม่ยังอยู่บ้านหลังเก่าที่เราเคยไปกันใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เขาเคยพูดถึงเรื่องบ้านหรือดูบ้านแม่เคยรู้อะไรแบบนี้มาก่อนไหมฮะเขาเคยถามว่าแม่ชอบแถวไหนเฉยๆแล้วแม่ก็บอกว่าก็ไม่ต้องลำบากไม่ต้องเหนื่อยอยู่ที่อยู่ได้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องเหนื่อยแต่แม่แอบไปดูเซอร์เวย์รอบเลยไม่เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปพร้อมกันเซอร์ไพรส์พร้อมกับคุณแม่ไปด้วยเลยเนาะตัดริบบิ้นก่อนนะคะคุณประธานท่านประธานอะไรคะแม่ค่ะไปกล่องเชิญค่ะคุณค่ะว่าอยากจะบอกแม่ว่ายังไงก่อนที่เราจะพาแม่เข้าไปเนี่ยก็บอกว่ารักแม่ก็อยากให้แม่อยู่สบายๆอยากให้แม่มีความสุขมากขึ้นเหนื่อยน้อยลงอยากให้ตื่นมาทุกๆวันมีความสุขแค่นี้แม่ก็ขอบใจแล้วแค่มีลูกเป็นคนดีนั่นเองโอ้แม่ครับก่อนจะเข้าบ้านให้กำลังใจลูกเหนื่อยเหลือเกินเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตก็เยอะก็ขอบคุณที่มีลูกดีๆมาให้แม่อะไรอย่างเงี้ยว่าลูกแม่เด็กดีทุกคนคนนี้ก็ดีนะนี่ก็เด็กดีนะเป็นเด็กดีทุกคนค่ะไม่ทำให้แม่กุ้มใจเสียใจแม่คิดว่ามันดีกว่าถูกแจ็คพอตซะอีกแม่จะย้ายมาอยู่เมื่อไหร่แม่ยังเซอร์ไพรส์อยู่เลยแม่ยังคิดไม่ออกค่ะยังคิดไม่ออกว่าบ้านที่ไหนเป็นไงใช่ไหมหาแค่สามแม่เข้าไปเดี๋ยวเราไปดูครับพาแม่เข้าไปดีจ้าสายก่อนค่ะห้องรับแขกแค่นี้แม่เป็นยังไงแม่
เห็นบอกว่าตอนที่จะซื้อบ้านอยากให้แม่มีสเปซใช่ค่ะแต่วันนี้ก็ยังเล็กๆอ่ะพี่มดดำแล้วก็อันนี้น้องชายคนกลางเป็นคนออกแบบเพราะว่ามีเวลาแค่1อาทิตย์หนูซื้อเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นี่ฟ้าก็หลอกแม่ด้วยเหรอใช่ฟ้าเป็นคนทำไมอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนปิดมีพี่ต้องกี่คนแม่มีคนกลางอีกคนค่ะน้องชายคนกลางอายุ26แล้วก็เป็นครูสอนเทนนิสแล้วก็เป็นอินทีเรียดีไซน์ด้วยสอนคุณปอมแปมกับคุณเอ็กกี้อะไรก็ไปเรียนอะคะนะพี่มาดามสนใจไหมคะปอมแปมเอ็กกี้ทำไมลูกชายแม่อยู่กับกระเทยไล่ตั้งใจร่วมมือกันยกเว้นคนนี้คนนี้ที่ไม่บอกเพราะว่าคนนั้นใกล้ชิดแม่อันนี้รู้วันนี้เหมือนกันเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันนะพี่ๆก็ซื้อบ้านใหม่ให้หนูตอนเช้าเนี่ยก็ควรหลุดควรหลุดเพราะว่าลูกคนเล็กนี่คืออยู่ใกล้ชิดแม่ที่สุดเพราะยังเด็กอยู่อ่ะเนาะนี่มาซื้อบ้านให้คุณแม่เนี่ยตัวเองเตรียมจะไปอยู่ต่างประเทศจริงป่ะก็ด้วยค่ะใช่แต่ว่าอาจจะไปๆมาๆไม่ได้ไปตลอดเลยอะไรเงี้ยจริงๆก็พยายามเฝ้าหูแม่ว่าไปอยู่ด้วยกันมั้ยที่นู่นมันแบบอากาศดีอะไรเงี้ยค่ะแต่เค้าก็เพื่อนฝูงสังคมทุกอย่างก็อยู่ที่นี่นี่แค่ชั้นล่างนะแม่ชั้นบนมีอีกแม่ยังไม่เห็นชั้นบนไปดูไหมชั้นบนเป็นยังไงไปไปนี่แม่ทำให้แม่ไม่ถึง10วันนะเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดวันตั้งแต่21อะค่ะนี่แม่ดูสิเขาเตรียมห้องไว้อุ้ยสิบสิบกว่าวันนี่นะแม่แม่อันนี้ห้องพี่ป้าตรงนี้ก่อนอันนี้ห้องน้องคนกลางค่ะห้องน้องคนกลางของแม่ห้องนี้ทุกคนอยู่ไกลแม่หมดเลยแม่อยู่ตรงนี้แม่มีห้องใหญ่สุดนี่ถูกใจไหมเตียงเติมลูกก็ซื้อไว้ให้โอ้โหเป็นไรพูดไม่ออกนะเพ้นดีใจเคยคิดประมาณว่าลูกอายุเพิ่งเท่าไหร่เองซื้อบ้านให้แม่ได้แล้วอะไม่คิดแล้วก็จริงๆอยากให้เขาทำให้ตัวเขาเองมากกว่าที่มาดำเพราะว่าแม่จะอยู่ได้อีกสักกี่วันโอ้ยต้องเห็นหลานก่อนเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเหรอเขาเลี้ยงเองแม่ยังเหลืออีกทั้งสองคนลูกชายสองคนไม่เพราะว่าเขาเห็นแม่เลี้ยงลูกเองแม่ไม่ได้ให้คนอื่นเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยงเองเราย้อนกลับไปเขาบอกว่าการที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนั้นแม่พูดกับตัวเองเลยว่าเอาละตัวเองจะลำบากแค่ไหนแต่ลูกจะต้องสบายก็ลูกอ่ะเขาเกิดมาแล้วเขาต้องการคนดูแลถูกไหมซึ่งเราทำเขาเกิดขึ้นมาเองเราก็ต้องรับผิดชอบทำหน้าที่เราให้มันดีที่สุดตอนนั้นลำบากแค่ไหนแม่ขออนุญาตถามแม่ทำอาชีพอะไรครับก็เปิดบริษัทขายฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อยู่ข้างบนคอนโดครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่แล้วชั้นล่างก็เปิดร้านอาหารก็คือตอนนั้นทำงานคนเดียวเลี้ยงลูก3คนแม่เป็นคนที่วางแผนให้กับลูกคนนี้เลยแม้กระทั่งการเลือกพ่อจริงเหรอยังไงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับคุณแม่ตอนที่วาวาเป็นวัยรุ่นตอนนั้นขายอาหารใช่ไหมคะสงสัยพี่โดนยิงว่ะบทจะเปิดตัวแฟนบอกโอ้โหพี่ชายรักฝรั่งคนนี้วันนี้ฉันเชิญมาสวัสดีค่ะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้นSubscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ